สวัสดีค่ะเจนคณิตพีเจคลิปนี้นะคะเจนจะมาแนะนำวิธีการอัพดิบาล่าที่ได้จากการแลกตั๋ว Nominating 5ดาวและเป็นการ์ดไฮไลท์ล่างแรกในสีเสื้อโลมาด้วยนะคะกดแรกเลยค่ะตอนการอัพขั้นตอนแรกแล้วก็เข้าไปอัพเวลนักเตะให้ตันกันก่อนเลยค่ะอัพเวลตันจะได้พอยต์มาทั้งหมด56พอยต์มาที่ Player Stat กันเลยค่ะวิธีอัพดิบาล่าให้มีค่าพลัง Overall สูงสุดมีด้วยกัน3วิธีนะคะแต่จะไม่มีพอยต์เหลือไปอัพเพสไตล์เพิ่มนะวิธีที่1อัพไปที่การจบสกอร์8การจ่ายบอล4การเลี้ยงบอล12เกมลุกสปีดต้น8ความเร็วความอึด4ดิบาล่าจะตันอยู่ที่96นำไปใส่ในทีมรวมบูสต์ค่าพลังจะตันอยู่ที่99วิธีอัพวิธีที่1จะเน้นไปที่การเลี้ยงบอลการคล้องบอลที่เหนียวแน่นเดี๋ยวเจนจะเลื่อนให้ดูค่าพลังคร่าวๆนะคะวิธีที่2ให้ลดการเลี้ยงบอลจากวิธีที่1ไป2แต้มแล้วมาเพิ่มเกมลุกสปีดต้น2แต้มนะคะจะตัน96รวมบูสต์ทีมค่าพลังจะตันอยู่ที่99เช่นกันค่ะเดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูค่าพลังคร่าวๆนะคะวิธีที่3ให้ลดเกมลุกสปีดต้นจากวิธีที่2ไป2แต้มแล้วเพิ่มความเร็วความอึดไป3แต้มนะคะจะตันที่96รวมบูสต์ทีมค่าพลังจะตันอยู่ที่99เช่นกันค่ะเดี๋ยวเจนเลื่อนให้ดูค่าพลังคร่าวๆนะคะเพื่อนๆชอบแนวไหนก็เลือกอัพตามแบบที่ชอบได้เลยค่ะส่วนเจนเลือกอัพวิธีที่3นะคะนำมาใส่ในทีมจะตัน99สำหรับคลิปนี้นะคะเจนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย